พลตำรวจโทสานิทนะคะมหาถาวรรักษาราชการท่านเป็นผู้บัญชาการท่านเป็นผู้บัญชาการแล้วตอนนี้ท่านได้แต่งตั้งแล้วดิฉันจำได้ใช่ครับใช่ครับนะคะตำแหน่งตอนนี้ท่านเป็นละผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะตอนนี้ท่านแถลงจับกุมนายวิษณุศรีวรค่ะอายุ42ปีเยอะแล้วนะ42ปีเนี่ยแก่แล้วแก่แล้วนะลักพาตัวเด็กชายโจ้นามสมมุติอายุแค่11ปีเด็กชายอายุ11เท่านั้นเอง11ปีนี่แล้วก็หายไป3ปีตอนนั้นอายุ9 9ขวบอายุ8 9ขวบเองเออ9 10 12 8ขวบเองคุณนี่พลตำรวจโทสานิทเนี่ยบอกว่าเด็กชายโจ้เนี่ยหายไประหว่างเดินไปโรงเรียนนี่แหละผู้ปกครองเนี่ยแจ้งความไว้ที่สภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่3ธันวาคม56ใช่นะแล้วก็มูลนิธิกระจกเงาเนี่ยก็มีการช่วยลงภาพประกาศตามหานานเกือบ3ปีจนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละไม่นานนี้เองพลเมืองดีก็ไปแจ้งเบาะแสว่าพบเด็กลักษณะคล้ายๆเนี่ยนะคะน้องโจ้มากับชายคนหนึ่งมักจะพามาเล่นที่ร้านเกมในซอยตากสิน34ย่านบุคคโลในช่วงกลางวันแล้วก็มารับกลับในช่วงเย็นมูลนิธิกระจกเงาก็ประสานตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือว่าดส.สืบสวนลงพื้นที่ร้านเกมดังกล่าวแต่ก็ไม่พบตัวจน9สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะพบน้องโจ้ที่ร้านเกมแห่งหนึ่งย่านถนนอิสรภาพแขวงฮิรันนรูจีเขตธนบุรีนะคะแล้วก็ไปจับกุมตัวนายวิษณุศรีวรนี่ได้ซึ่งเบื้องต้นนายวิษณุอ้างบอกว่าเป็นบิดาอ้างเป็นพ่อเขาอีกแต่ไม่มีหรอกเอกสารยืนยันครับโดยนายวิษณุเนี่ยสารภาพนะครับก็ตำรวจจับได้แล้วล่ะนะก็สารภาพว่าก็ลักพาตัวน้องโจ้มาจากร้านเกมย่านบิ๊กซีบางประกอบเขตราชบูรณะมาทำอนาจารโดยรู้ว่าเด็กชอบเล่นเกมก็เลยใช้เงินล่อหลอกว่าจะพามาเล่นเกมเป็นประจำจนเด็กก็หลงเชื่อแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงเวลาเกือบ3ปีเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมไม่อยากจานเลยมากเลยอะล่วงละเมิดทางเพศไปหลายครั้งหากขัดขืนก็จะบังคับโดยการตีโอ้ยโอ้ยส่วนการเลี้ยงดูให้เงินวันละ100บาทเลี้ยงข้าวครบวันละ3มื้อแล้วก็พาไปเล่นเกมที่ร้านกันเป็นประจำแล้วมากักขังน้องไว้ทำไมนอกจากนี้ก็ยังยอมรับว่าเคยก่อเหตุพยายามล่วงละเมิดเด็กชายมาแล้ว3คนขณะที่ตนบวชเป็นพระด้วยโอ้ยไปถึงนั่นแล้วนะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีประวัตินะฮะหมายจับที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกด้วยข้อหาเนี่ยเคยมีมาแล้วนะพยายามกระทำชำเราเด็กอายุไม่ถึง15ปีนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวรัตนาพรกองแก้วอันนี้คุณแม่ของน้องโจ้เนี่ยโอ้โหเจอแบบนี้คุณแม่ร้องไห้ทั้งน้ำตาเลยลูกของตัวเองบอกว่าโอ้ยลูกชายหายไปตั้งแต่2ธันวาคม56ตอนนั้นเดินไปโรงเรียนคุณครูก็แจ้งมาว่าน้องเขาไม่เข้าเรียนครับคุณแม่ก็เลยแจ้งหายไว้ที่สภ.พระประแดงตอนนั้นหัวใจแทบสลายแล้วคุณเนื่องจากเป็นพื้นที่ตามที่อยู่แล้วก็ให้ประสานมูลนิธิเข้าประกาศช่วยหาตามมา3ปีผ่านมาเนี่ยก็หวังโดยตลอดว่าจะได้พบลูกชายจนกระทั่งนะฮะล่าสุดก็พบแล้วก็เห็นอยู่ในสภาพแบบนี้เบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหานายวิษณุว่าพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารแล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่ถึง15ปีโดยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ครับเกลียดตรงที่มีประวัติหมายจับมาจากศาลพิษณุโลกแล้วมีประวัติอยู่แล้วข้อหาพยายามกระทำชำเราเด็ก อายุไม่ถึง15นี่แสดงว่าหนีหมายจับอยู่หนีหมายจับหนีหมายจับอยู่หนีหมายจับที่พิษณุโลกแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำนอกจากนี้ก็พยายามล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายไปอีก3คนโอ้ยตอนนี้ตอนนั้นบวชเป็นพระด้วยบวชเป็นพระด้วยแล้วก็มาทำอนาจารน้องโจ้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนับไป3ปีย้อนหลังนี่น้องเขา8ขวบน้องเขาเพิ่ง8ขวบแล้วก็ให้เงินวันละ100ขัดขืนก็ตีด้วย